นักวิเคราะห์ชี้เฟดจะไม่หยุดใช้มาตรการต่อสู้กับเงินเฟ้อจนกว่านักเทรดบิตคอยจะหมดตัวการรณรงค์ต่อต้านเงินเฟ้อของธนาคารกลางสหรัฐอาจไม่สิ้นสุดจนกว่าคุณจะสูญเสียเงินไปกับบิตคอยนี่คือคำพูดของนักวิเคราะห์ท่านหนึ่งเกือบตลอดทั้งปีนี้ผู้กำกับและดูแลนโยบายอย่างเฟดได้ออกมาเรียกร้องความสนใจกับนักลงทุนในตลาดหุ้นและตลาดคริปโตอยู่บ่อยครั้งโดยเผยคำแนะนำล่วงหน้าสำหรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการเงินที่กำลังจะเกิดขึ้นแต่นั่นดูเหมือนจะเป็นอดีตไปซะแล้วในเดือนกรกฎาคมประธานเฟดโจโรพาวเวลประกาศว่าธนาคารกลางสหรัฐจะหยุดให้คำแนะนำล่วงหน้าซึ่งเป็นเรื่องที่ชัดเจนแล้วว่าเฟดต้องการเห็นเงื่อนไขทางการเงินที่เข้มงวดขึ้นซึ่งรวมถึงราคาหุ้นที่ร่วงลงด้วยสิ่งนี้อาจส่งผลกระทบถึงตลาดคริปโตด้วยเช่นกันเนื่องจากราคาของหุ้นและคริปโตนั้นเป็นไปในทิศทางเดียวกันซึ่งการที่เฟดจะทำแบบนั้นอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ดีสำหรับนักลงทุนคริปโตและอาจทำให้เกิดความสูญเสียอย่างหนักโดยปัจจุบันบิตคอยน์นั้นลดลงมาแล้วกว่า 57% ซึ่งเป็นผลมาจากการล่มสลายของอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจมหาภาคทั่วโลกที่กำลังกดดันตลาดคริปโตอย่างหนักอย่างไรก็ตามเฟดนั้นมีหน้าที่หลักๆอยู่2ประการคือ1รักษาเสถียรภาพราคาและ2ดูแลด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจและการจ้างงานโดยที่การรักษาเสถียรภาพด้านราคานั้นยังไม่คงที่เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อที่สูงกว่า 2% และด้านการจ้างงานถือว่ายังอยู่ในระดับที่ต่ำและนายจ้างได้มีการจ้างงานเพิ่มมากกว่า 300,000 อัตราต่อเดือนสิ่งนี้เป็นข่าวดีสำหรับผู้ที่กำลังหางานแต่ในทางกลับกันสิ่งนี้สามารถกระตุ้นให้เงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้นได้และเพิ่มแรงกดดันให้กับเฟดดำเนินการอย่างเข้มงวดยิ่งขึ้นไปอีกนั่นเป็นปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับตลาดหุ้นและตลาดคริปโตสุดท้ายนี้ถึงแม้ว่าผลิตภัณฑ์รวมภายในประเทศของสหรัฐจะชะลอตัวลงถึง2ไตรมาสติดต่อกันแต่ดูเหมือนว่าเศรษฐกิจจะอยู่ในสภาพที่ดีพอที่จะทนต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดได้